สาวสาวมอบมองให้พิธีกรหล่อออร่าสะดุดตาไม่ไหวแมททิวทำหน้าที่พิธีกรเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล เรียกได้ว่าหล่อแย่งสินนางงามเลยแ่ละค่ะสำหรับพิธีกรหนุ่มลูกสามอย่างแมททิวดีนสามีของนักร้องนักแสดงสาวลิเดียสรันรัฐดีนเพราะหลังจากที่ไปทําหน้าที่พิธีกรบนเวทีมิสแกรนด์อินเ r อร์เนชันแนล2ที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียก็ทำสาวสาวกรีดหนักมากซึ่งไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยเท่านั้นแต่แฟนนางงามต่างประเทศยังตามหาวบกันให้วุ่นเลย ว่าพิธีกรรูปหล่อคนนี้เป็นใครก่อนแฟนชาวไทยจะดับฝันด้วยการบอกเลยว่าคนนี้เขามีลูกสามแล้วนอกจากนี้ในโลกโซเชียลยังได้มีการแซวไม่หยุดเลยว่ามีมงให้พิธีกรไหมเพราะพิธีกรสม,มงสุดเอาเป็นว่าคุณพ่อลูกสามสามีของลิเดีย จะหล่ออไรไาแย่งซีนขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้ก็ทำํำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมไม่หยุดเลยละค่ะซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าแมททิวลุกนี้หล่อมากและสมชายาที่เคยได้รับอย่างแบรดพิตเมืองไทยเลยจริงๆแหมงานนี้คุณแม่ลิเดียวจะว่ายังไงคะเนี่ยเพราะมีสาวๆสมัครเป็น f อฟซคนพ่อกันเพียบทั้งในและต่างประเทศเลย